อันยองชิงกุดินสวัสดีครับพบกับอโทโปเทน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมาทำการรีวิวเก่งกันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับการรีวิวเก่ง EP นี้เนี่ยเราจะมารีวิวสิ่งนี้นะฮะทุกคนจ้านๆนั่นก็คือ Live for YouTube นั่นเองนะจ๊ะเป็นรุ่น Hard Dance นะฮะทุกคนนี่ซึ่งเราเนี่ยมี3สูตรเลยนะครับบังเอิญมากดูฟอร์มจังเลยว่ะบังเอิญจริงๆนะก็คือเราเนี่ยไปซื้อมา3รอบนะทุกคนคือแบบซื้อทีละอันนี่งงมากว่าทำไมถึงแบบซื้อเนื้อไม่เหมือนกันเลยฮาร์ดแดนนะฮะเขาเนี่ยก็จะมี3สูตรด้วยกันนะฮะเป็นสูตรเวลเวทสูตรคอตตอนแล้วก็สูตรวอเทอร์เราทำการสวอตหลังมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นเนื้อคอตตอนนะฮะใช่ไหมใช่เป็นเนื้อคอตตอน C27นะฮะจะออกแบบแดงๆชมพูตุ่นๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นเวลเวทนะฮะสีจะออกแดงๆส้มๆนะครับสีเบอร์ V59และสุดท้ายเนี่ยเป็นเนื้อวอเทอร์นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลเลยนะฮะเป็นสี W32นั่นเองนะครับก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทาปากให้ดูทั้ง3สีนี้เลยนะทุกคนโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบเนื้อวอเทอร์มากมาลองกันเลยที่เนื้อคอตตอนก่อนละกันนะฮะเราคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อที่เช็ดง่ายที่สุดนะครับทุกคนเป็นสีเบอร์ C27อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับบอกก่อนว่าตอนนี้ปากคือแตกมากนะไม่บำรุงอะไรใดๆทั้งสิ้นกลิ่นหอมนะทุกคนอันนี้มีความนุ่มๆเกี่ยง่ายนะสีไม่ได้แรงมากพิกเมนต์ไม่ได้ขนาดแบบเหมือนเนื้อแมตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทาปากไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความแบบเบาๆแล้วก็มันจะมีความแห้งๆอยู่เรารู้สึกว่าอันนี้เป็นเนื้อที่แห้งนะทุกคนแต่ว่าเป็นเนื้อที่แห้งแต่เกี่ยง่ายนะเป็นเนื้อที่บางเบาก็สีนี้ประมาณนี้นะครับขอภายในความปากแตกนะทุกคนสีต่อไปนะฮะเป็นสีนี้นะฮะเป็นเนื้อเวลเวทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทากันนะฮะเป็นเวลเวท59เบอร์บี59นั่นเองนะหอมเหมือนกันมันพอมาทากับปากแล้วมันไม่ได้ส้มเหมือนที่แขนแล้วอะอันนี้มีความหนักปากขึ้นมานิดนึงนะทุกคนไม่ได้แบบบางเหมือนที่โตคัตตอนนะครับรู้สึกพิกเมนต์เนี่ยจะหนากว่าปาดไปเนี่ยจะไม่กินเนื้อเก่าไปเยอะเท่ากับตัวที่เป็นคอตตอนแต่เนื้อสัมผัสเนี่ยคล้ายๆกันจะมีความนุ่มๆละมุนหน่อยเนาะแล้วก็สีสวยรู้สึกกบปากมิดกว่าตัวคอตตอนด้วยนะอันนี้อาจจะไม่ได้ให้ฟิลลิ่งของปากที่ดูธรรมชาติมากจะเป็นฟิลลิ่งของปากที่ดูแบบเอ้ยทาลิปนะอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนโอเคต่อไปนะฮะเป็นตัวสุดท้ายนะฮะตัวสุดท้ายของเขาเนี่ยก็เป็นเนื้อวอเทอร์เราเนี่ยลองทั้ง3เนื้อให้ทุกคนดูเลยนะเวอร์ไหมไม่เวอร์นะคนอื่นเขาก็ทำกัน เรามาลองเนื้อตัวสุดท้ายของเขากันนะฮะก็คือตัวของวอเทอร์นะครับอันนี้เราเป็นวอเทอร์W32นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีความฉ่ำน้ำแล้วก็เกี่ยง่ายมากอันนี้จะกลิ่นไม่เหมือนกับ2ตัวแรกเหมือนลิ้นจี่หน่อยอันนี้เนี่ยก็จะมีความฉ่ำขึ้นมาหน่อยนะทุกคนไม่ใช่ฉ่ำขึ้นมาหน่อยหรอกในบรรดา3สูตรเนี่ยอันนี้จะดูฉ่ำสุดนะแล้วก็เป็นเนื้อที่เบาที่สุดแล้วนะฮะสำหรับ3ตัวก็สีเนี่ยค่อนข้างโอเคสีค่อนข้างสวยเกี่ยเอาก็จะสวยเหมือนกันนะเหมือนแบบปากธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับ3ตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยชอบสุดนะทุกคนลองลงมาเป็นเนื้อเวลเวทแล้วก็ลองไปสุดท้ายเนี่ยก็คือเนื้อคอตตอนนะฮะรวมทั้ง3ตัวเนี่ยก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะให้ลุคคนละลุคกันถ้าอยากได้ลุคแบบเฮ้ยแซ่บๆเป็นแบบทาปากเลยอะไรเงี้ยเวลเวทก็ดีนะฮะถ้าอยากได้แบบเฮ้ยฉ่ำๆหน่อยเป็นลิปสติกที่แบบมีความบางเบาแล้วก็รวมถึงแบบเฮ้ยให้สีที่ดูธรรมชาติคลืนกับปากอะไรเงี้ยก็เป็นเนื้อวอเทอร์ก็ได้หรือใครเนี่ยที่มีความแบบเฮ้ยฉันเป็นสาวธรรมชาติแต่ยังอยากได้ความปากแมตอะไรอย่างงี้ก็ลองเป็นคอตตอนก็ได้นะทุกคนทั้ง3รุ่นเนี่ยมีความติดปากได้ระดับหนึ่งไม่ได้แบบตลอดทั้งวันนะทุกคนก็อาจจะมีเติมบ้างอะไรบ้างหลุดบ้างเดี๋ยวเราจะทาสีนี้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับ3ตัวนี้เนี่ยตอนนี้เราไปเจอมันมีความลดราคาอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยมีตัวออกใหม่ออกมาแล้วตัวนี้เนี่ยก็เลยมีแบบบางสีก็มีการลดราคาเกิดขึ้นเราเนี่ยได้ตัวที่เป็น
เนื้อคอตตอนมาเนี่ยในราคา59บาทเองนะจ๊ะทุกคนใน Even Boy ก็ลองไปตำกันดูมีหลายสีเลยนะที่ราคา59บาทรีบไปซื้อนะก่อนที่เขาจะหมดเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันอีกทีนึงว่าหลังจากตรงนี้จะเป็นยังไงนั่นเองนะจ๊ะกลับมาแล้วนะครับก็หลังจากที่เราไปกินข้าวกันเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วนะฮะหลังกลับมาเนี่ยก็พบว่ามีการหลุดยังเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เวลาเราไปกินข้าวเนี่ยมันก็ต้องแบบลิปหลุดถูกไหมล่ะถ้าลิปมันไม่หลุดเนี่ยมันก็จะมีความแบบถ้าลิปหลุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นปกติแล้วก็น่าจะปลอดภัยนะฮะซึ่งถ้ามันไม่หลุดเนี่ยมันดูไม่ปลอดภัยมันดูน่าจะแบบอันตรายระดับนึงนะฮะไม่ได้หลุดจนน่าเกลียดอะไม่ได้หลุดแบบไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็ยังมีความแบบหลงเหลือสีไว้ให้เราพอจะได้แบบว่ากินข้าวเสร็จแล้วไปซื้อน้ำชานมไข่มุกกินต่อแล้วไปคุยกับพนักงานโดยที่ยังไม่ต้องเติมปากอะไรเงี้ยเข้าใจฟิวใช่ปะโอเคสำหรับการรีวิวลิปสติกของ For You To รุ่น Hard Dance นะฮะก็มีประมาณนี้นะฮะหวังว่าเพื่อนจะชอบกันก็อาจจะมารีวิวช้าไปหน่อยไม่หน่อยหรอกรีวิวช้าไปมากหวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ใครใช้เหมือนกันคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วก็ใครที่ใช้แล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะเผื่อจะมีเพื่อนๆคนอื่นที่เขามาดูรีวิวเนี่ยเขาจะได้เห็นรีวิวคนอื่นจากในคอมเมนต์นี้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะ Bye.